นายคุยนอกจอเพราะผมจะไปต่อเรื่องนี้ข้ามไม่ได้หรอกเพราะอะไรเมื่อวานนี้25ใช่ไหมนายมตีเดินทางไปสุวรรณภูมิเพื่อจะไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรกที่ไม่ต้องขอวีซ่าและเข้ามาในประเทศไทยเป็นภาพอย่างที่เห็นนักท่องเที่ยวจีนบอกเขารู้อันนายกรัฐมนตรี Prime Minister of Thailand ไต้กัวก็ขอเซลฟี่กันใหญ่เลยน้องไรใช่ค่ะท่านนายกไปรอต้อนรับมอบพวงมาลัยดอกกล้วยไม้สดนะคะแล้วก็มีถุงผ้าที่ระลึกแล้วในถุงเนี่ยมีกางเกงผ้าลายช้างค่ะกางเกงลายช้างเหรอมอบให้กับนักท่องเที่ยวจีนชุดแรกที่บินเข้ามาท่านผู้ชมที่ไม่ต้องขอวีซ่า341คนจากเซี่ยงไฮ้แล้วในกิจกรรมก็มีการจัดแสดงหุ่นละครเล็กรำกองยาวต้อนรับน้ำเตรียมมอบพวงมาลัยดอกมากล้วยไม้สดถุงผ้ากางเกงผ้าลายช้างนี่ท่านนายกเน้นย้ำเลยขอให้มั่นใจนะว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากเหนือสิ่งอื่นใดก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตั้งแต่ก้าวแรกจนก้าวสุดท้ายที่จะเดินทางกลับต้องปลอดภัยและประทับใจค่ะแล้วเนี่ยพอประกาศออกไปเบื้องต้นมีบุ๊กิ้งเข้ามาหลายสิบเที่ยวรวมถึงการเข้าเว็บไซต์ของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นมากนะคะนี่ขณะที่เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนอกจากสนามบินสุวรรณภูมิที่สนามบินในภูมิภาคภูเก็ตก็รับนักท่องเที่ยวเที่ยวแรกจากคาซัคสถานใช่ค่ะแล้วก็มีเชียงใหม่นะค่ะคึกคักเลยเชียงใหม่เมื่อวานนี้มา3เที่ยวบินจากหางโจวเชียงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งนะคะนี่ฮะบรรยากาศเนี่ยคาดการณ์ว่าคึกคักและที่ตั้งเป้าหมายจะฟื้นตัวอย่างพรวดพราดเมื่อวานนี้ในส่วนของผู้ว่าการททการท่องเที่ยวบอก5เดือนที่มีมาตรการยกเว้นวีซ่าจีนกับคาซัคสถานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา2ล้าน8สร้างรายได้ 1.4 มิลลิลิตรฟื้นตัว 62% เมื่อเทียบกับปี62ก่อนเกิดโควิดส่วนคาซัคสถานเนี่ยน้องไรคาดว่าจะเข้าไทย5เดือนเนี่ย 50,000 คนค่ะ 120,000 กว่าจะเพิ่มขึ้น 49.7% ค่ะ5เดือนนะ5เดือนกัน5เดือนช่วง5เดือนค่ะนี่ท่านผู้ชมขณะที่ทางแอตตานายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวเมื่อวานนี้บอกจริงๆที่เห็นเนี่ยบริษัททัวร์ยังไม่ขยับนะตลาดกรุ๊ปทัวร์ยังไม่ขยับเพราะว่าต้องทำตลาดกรุ๊ปทัวร์จีนล่วงหน้าค่ะก็คาดว่าน่าจะเริ่มเห็นทัวร์จีนกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมเชื่อผมไหมจีนปี66จะมีคนเดินทางออกไปเที่ยวนอกโลกนอกประเทศจีน100ล้านคนค่ะ8เดือนที่ผ่านมาในคนจีนออกนอกประเทศแล้ว40ล้านคนนะคะและถ้าเข้ามาในประเทศไทย5ล้านมันจะเป็นอะไรไปเพราะอะไรดูไหมสูงเลยที่จะได้สัญญาณมันมาเมื่อวานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชาวจีนเตรียมออกเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักทั้งในและต่างประเทศช่วงเทศกาลหยุดยาวต่อเนื่องจากไหว้พระจันทร์ยาวไปจนถึงวันหยุดเนื่องในวันชาติจีนนะคะ12วันเลย12วันตั้งแต่ช่วง27กันยามาจนถึงวันที่8ตุลาเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นไชน่าเดลี่ของทางการจีนเขาคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น20เท่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วและจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งประเทศไทยค่ะเกาหลีใต้มาเลเซียและสิงคโปร์นะคะประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งนี่เราจะรับกันไหวไหมหมายถึงเศรษฐกิจจะคึกคักอันนี้ผมพยายามจะมองในแง่ดีจริง